เมื่อคราวที่แล้วผมได้เทศนาข้อ1ถึงข้อ14นะครับพูดถึงว่าเป็นเส้นทางของความรอดตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ14นั้นได้พูดถึงพระเจ้าตรีเอกานุภาพในการที่จะทำให้ความรอดเกิดขึ้นพระบิดาทรงเป็นผู้เลือกเราและพระบุตรเป็นผู้ปลายไถ่บาปของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตราให้กับเราเพื่อเราจะได้รับความรอดและเพื่อเป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์วันนี้เราจะเข้าข้อ15นะครับเป็นคำอธิษฐานของเปาโลนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีคนหนึ่งโทรมาคุยกับผมแล้วบอกว่าฝันเห็นผมแล้วก็ในความฝันเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และเขาเข้าใจว่าแปลว่าผมมีร่างกายแข็งแรงนะแม้ว่าภายนอกอายุมากแต่จริงๆแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วผมบอกเขาว่าคุณหนุนใจผมเขาบอกหนุนใจอาจารย์สิ้นนี้ได้ด้วยเหรอนะแล้วผมบอกว่าอธิษฐานเผื่อผมเพราะว่าเวลานี้ผมกำลังอธิษฐานขอความมั่นใจจากพระเจ้าเพราะสิ่งที่จะต้องทำนั้นจะต้องใช้แรงกายเยอะและผมอายุเยอะละเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าผมจะทำไหวอธิษฐานเผื่อผมด้วยเขาบอกว่าอาจารย์ซิดนีย์ต้องการคำอธิษฐานด้วยหรือผมก็งงนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำให้เขาเข้าใจว่าผมไม่ต้องการคำอธิษฐานเมื่อผมคิดถึงพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลและเป็นคำอธิษฐานที่ให้กับอาจจะคริสตจักรเอเฟซัสหรือเป็นจดหมายเวียนสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในแคว้นอาเซียนี้และเป็นคำอธิษฐานที่คุณจะพบว่าไม่ใช่เพราะว่าที่นี่มีปัญหาถ้าเราอ่านดูนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านไม่ใช่ว่าที่คริสตจักรที่เอเฟซัสหรือที่แคว้นอาเซียมีปัญหาเปาโลก็เลยอธิษฐานแต่เปาโลอธิษฐานทั้งที่เขาไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคำเทศนาวันนี้คืออธิษฐานเผื่อคนที่ไม่มีปัญหาเคยคิดไหมว่าจะอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่มีปัญหาน่าจะแปลกนะโอเคเราจะดูข้อ15ก่อนเพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักของท่านต่อธรรมิกชนทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าสิ่งแรกที่เป็นสาเหตุให้เปาโลอธิษฐานคือความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูถ้าเราย้อนกลับไปในข้อ13ตอนที่เราดูคราวที่แล้วนะครับข้อ3ถึงข้อ14เนี่ยพูดถึงเราอย่างนี้เราอย่างนั้นพอมาถึงข้อ13บอกว่าเป็นท่านนะครับในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อท่านได้ยินสัจวาทะเสร็จแล้วก็คือได้วางใจในพระเจ้าที่นี่เปาโลกำลังพูดถึงความเชื่อของพี่น้องที่เอเฟซัสขณะเดียวกันพูดถึงความรักที่มีกับคนทั้งหลายกับธรรมิกชนเปาโลเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าตั้งคริสตจักรนี้ก็ได้นะครับมีพระคัมภีร์หลายตอนที่ผมอยากจะให้เราดูคร่าวๆนะครับทั้งหมดอยู่ในกิจการเราไปดูกิจการบทที่18กิจการบทที่18ข้อ19เมื่อมาถึงเมืองเอเฟซัสเปาโลก็ละพริสซิลาและอควิลาไว้ที่นั่นตัวท่านเองเข้าไปในธรรมศาลาและถกปัญหากับพวกอยู่แล้วก็เปาโลถกปัญหากับเขานิดหน่อยแล้วก็ไปนะครับไม่ได้มีอะไรยาวๆอยู่สั้นๆมาบทที่19ข้อ1นะครับเปาโล
ขณะเมื่ออโปโลยังอยู่ในเมืองโครินเปาโลเดินทางบกผ่านแคว้นฟรีเกียและไปยังเมืองเอเฟซัสพบสาวกที่นั่น12คนแล้วที่นี่เปาโลให้เขาบัพติศมาในนามพระเยซูคริสต์และอธิษฐานให้เขาและคนเหล่านั้นก็พูดภาษาแปลกๆที่นี่มี12คนนะครับแต่ต่อมาในข้อที่9ในข้อที่9ข้อที่8ด้วยนะครับเปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลา3เดือนถกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้อที่9บอกแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมนุมชนเปาโลจึงแยกจากพวกเขาพาพวกสาวกไปด้วยแล้วท่านไปอภิปรายในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทิรานัสทุกวันท่านทำเช่นนั้นติดต่อกัน2ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้เวลามากขึ้นนะครับในข้อ8บอกว่าอยู่ในธรรมศาลาถกเรื่องพระเจ้าเรื่องกับคนยิว3เดือนเสร็จแล้วย้ายไปอยู่ที่ห้องประชุมหนึ่งอยู่ที่นั่นอีก2ปีนะครับแล้วอีกตอนหนึ่งอยู่ในบทที่20นะครับอยู่ในบทที่20บทที่20ตั้งแต่ข้อที่18ไปเนี่ยตอนนี้เปาโลถูกจับกำลังนั่งเรือเพื่อจะไปกรุงโรมเพื่อที่จะให้ไปว่าความต่อหน้าซีซาร์นะครับและระหว่างเดินทางนี่แวะตามเมืองต่างๆและที่นี่ในข้อ18มาแวะที่นี่นะครับเมื่อมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่กับท่านตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นอาเซียเปาโลได้ให้ไปเชิญบรรดาผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสมาถ้าดูข้อ17นะแล้วมาถึงเปาโลก็บอกว่าพวกท่านรู้ว่าผมทำตัวยังไงแล้วเปาโลพูดถึงการที่สอนเรื่องพระเจ้าข้อ19ข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจและด้วยน้ำตาต้องทนต่อการทดลองที่มาถึงตัวเองอันเนื่องจากแผนการของพวกยิวเสร็จแล้วก็เปาโลพูดถึงว่าไม่ได้เป็นภาระให้ใครทำงานอย่างเต็มที่อะไรพวกนี้เสร็จแล้วสุดท้ายเลยนะครับในข้อ36เมื่อเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วตอนนี้ยังอยู่กับผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้นเขาทุกคนร้องไห้กันอย่างมากพวกเขากอดเปาโลและจูบท่านรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งยวดด้วยถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกนี่คือความสัมพันธ์ของเปาโลต่อพี่น้องคริสตจักรที่เอเฟซัสแต่ข้อความที่เราอ่านเมื่อกี้ในข้อ15 16นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์หลังจากที่จากผู้ปกครองเหล่านี้มาแล้วนะครับแล้วเปาโลยังติดคุกอยู่เข้าใจว่าอยู่ที่กรุงโรมนะครับได้ยินข่าวถึงความเชื่อของท่านและความรักที่มีต่อธรรมิกชนนี่คือเหตุผลที่ทำให้เปาโลอธิษฐานพี่น้องครับมีใครไหมที่คุณรู้สึกต้องอธิษฐานเผื่อเขาเพราะได้ยินถึงความเชื่อของเขามีไหมได้ยินถึงความเชื่อของใครแบบคนนี้มีความเชื่อเยอะมากเลยแล้วกำลังทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เลยทำให้คุณอธิษฐานเผื่อเขามีไหมเราได้ยินข่าวของใครไหมที่คนนี้มีความรักมากเลยรักธรรมิกชนรักคนของพระเจ้าช่วยเหลือคนของพระเจ้าเอาใจใส่ให้กำลังใจหนุนใจและช่วยเหลือคนทั่วไปแล้วทำให้คุณอธิษฐานเผื่อเขามีไหมครับหรือคิดว่าคนที่มีความเชื่อมากในพระเจ้าคนที่มีความรักมากต่อคนอื่นไม่ต้องการคำอธิษฐานไม่ใช่สำหรับเปาโลนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านอธิษฐานทำให้ท่านอธิษฐานแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับความเชื่อกับความรักมันไปด้วยกันมันไปด้วยกัน
มีคนพูดอย่างนี้นะครับ Faith finds its focus in Christ and expresses itself in love to others นะครับความเชื่อมีการจดจ่ออยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นความเชื่อในพระเยซูคริสต์และแสดงออกเป็นความรักต่อคนอื่นทีนี้เปาโลพูดถึงความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักต่อธรรมิกชนทั้งปวงและเพราะสาเหตุนี้ทำให้เปาโลอธิษฐานนะครับเราจะดูเวลาส่วนใหญ่วันนี้เราจะดูคำอธิษฐานของเปาโลนะครับตั้งแต่ข้อ16ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยและระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าสิ่งแรกที่อยู่ในคำอธิษฐานของเปาโลก็คือขอบคุณพระเจ้าถ้าคุณจะอธิษฐานเผื่อคนที่มีความเชื่อมากและมีความรักต่อธรรมิกชนต่อคนทั้งหลายมากสิ่งแรกที่คุณควรจะทำคือขอบคุณพระเจ้าตลอดชีวิตของเขานะคนแบบนี้มีไม่เยอะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าและมีความรักต่อคนทั้งปวงจริงๆในภาษาไทยฉบับที่เราใช้อยู่ฉบับมาตรฐานบอกว่าความรักต่อธรรมิกชนอะไรทั้งหมดไม่ใช่คำธรรมดานะทั้งหมดเลยทั้งหมดสิ่งแรกที่เราทำคือขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาและในการขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาเปาโลบอกว่าเมื่อระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานในภาษาอังกฤษบางฉบับขอโทษในภาษาเดิมคำว่าระลึกถึง remembering เนี่ยแปลว่า making mention หมายถึงเอ่ยชื่อนะครับเปาโลอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เอเฟซัสและเอ่ยชื่อบางคนเป็นพิเศษขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนนี้ผู้ปกครองคริสตจักรคนนี้ผมรู้จักผมนำเข้าเชื่อพระเจ้าเองตอนที่เปาโลอยู่ที่นั่น 2-3 ปีนะครับถ้าเราอ่านในกิจการแทนที่เป็น3ปีไอ้3เดือนกับ2ปีไปอ่านกิจการมันจะพบว่ากลายเป็น3ปีคนนี้ผมรู้จักผมนำเข้าเชื่อตั้งแต่วันแรกเวลานี้ความเชื่อของเขาในพระเยซูคริสต์เข้มแข็งมากคนนี้ผมจำได้ชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีความรักต่อธรรมิกชนมากมีความรักต่อพี่น้องในคริสตจักรมากเขาช่วยเหลือคนนี้เขาให้กำลังใจคนนี้เขาทำให้อีกคนหนึ่งอยากตามพระเจ้ามากขึ้นสิ่งแรกที่เราทำขอบคุณพระเจ้าสำหรับเขาเอ่ยชื่อของเขาเอ่ยชื่อของเขาอย่าอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าขออธิษฐานเผื่อคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่เอาแคบลงมาหน่อยนะเอาแคบลงมาหน่อยเอ่ยชื่อของเขาแล้วขอบคุณในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นผมอยากจะถามคุณว่าในคำอธิษฐานของคุณมีการขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่คุณเห็นว่าเป็นคนที่รักพระเจ้าไหมมีไหมครับถ้าไม่มีเติมเข้าไปนะไม่มีเติมเข้าไปในคำอธิษฐานของคุณนี่เป็นตัวอย่างคำอธิษฐานที่ดีมากตัวอย่างหนึ่งเติมคำอธิษฐานเข้าไปคนที่เป็นพระพรให้กับคนในคริสตจักรคนที่เป็นพระพรให้กับคนทั่วไปคนที่เป็นพระพรให้กับคนต่างคริสตจักรคนที่เป็นพระพรให้กับคริสตจักรในเชียงใหม่คนที่เป็นพระพรให้กับคริสตจักรในประเทศไทยคนที่เป็นพระพรให้กับคริสตจักรในโลกระลึกถึงคนเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านี้อาเมนนะโอเคนะโอเคคำอธิษฐานของเปาโลตรงนี้นะครับเปาโลในข้อ17ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์
องค์ผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีเอาแค่นี้ก่อนคาไว้อย่างนี้ก่อนอธิษฐานขอจากใครอธิษฐานขอจากพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาผู้ทรงพระสิรินี่คือผู้ที่เราขอพี่น้องคุณอธิษฐานขอกับใครถ้าคุณอธิษฐานขอกับพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบิดาผู้ทรงพระสิริพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์ยิ่งใหญ่พรุ่งนี้วันอะไรครับอาม่าพรุ่งนี้วันอะไรโอ้พรุ่งนี้วันตรุษจีนอาม่าวันตรุษจีนจะมีคนอธิษฐานขอกับพระอื่นๆอีกเยอะใช่ไหมอธิษฐานขอกับเจ้านี้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 แต่เราอธิษฐานขอกับพระเจ้าของพระสกิดพระบิดาผู้ทรงพระสิริพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์ตอบคำอธิษฐานพระองค์ช่วยเราได้ถ้าไม่มีตรงนี้คำอธิษฐานที่เหลือไม่มีประโยชน์นะไม่ต้องรู้หรอกครับที่เหลือเพราะว่าไม่ตอบไม่ตอบท่านพี่น้องจดจ่ออยู่ที่พระองค์ผู้ที่เราอธิษฐานด้วยนั้นจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระสิริแม้ว่าเราดูพระคัมภีร์เป็นตอนๆ นะครับแต่ผมต้องยอมรับกับพี่น้องว่าเราไม่สามารถอธิบายทุกอย่างในพระคัมภีร์แต่ละตอนเพราะคำบางคำต้องอธิบายเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเราเอาคร่าวๆพอหอมปากหอมคอนะพระบิดาผู้ทรงพระสิริต่อมาเราพูดถึงเนื้อหาของคำอธิษฐานอาจารย์เปาโลอธิษฐานแรกสุดนะครับขอให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อทั้งหลายจะรู้จักพระองค์คำว่าจิตใจตรงนี้นะครับไม่รู้เอามาจากไหนนะครับแต่ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์ถ้าคุณไปดูภาษาอังกฤษก็แล้วกันคุณจะเห็นว่าเป็น spirit อาจจะเป็น spirit ที่หมายถึงพระวิญญาณเป็น capital SS ตัวใหญ่อาจจะเป็น spirit ที่เป็น S ตัวเล็กนะครับหมายถึงวิญญาณจิตของเราขอให้อธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและพระวิญญาณแห่งการสำแดงคำว่าสำแดงในที่นี้หมายถึงเป็นการเปิดเผยที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราเป็น revelation คำว่า revelation เป็นการเปิดเผยที่ปกติเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจเองต้องพระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยเราถึงจะรู้และเราถึงจะเข้าใจมีพระคัมภีร์เล่มหนึ่งเรียกว่า revelation ใช่ไหมพระคัมภีร์วิวรณ์แปลว่าถูกเปิดเผยแปลว่าเปิดเผยนะครับแต่ว่าที่นี่พูดถึงมีวิญญาณมีพระวิญญาณแห่งสติปัญญาหรือมีจิตใจหรือมีวิญญาณของสติปัญญาขอพระเจ้าประทานวิญญาณของสติปัญญาหรือพระวิญญาณของสติปัญญาสติปัญญาคืออะไรผมเคยถามหลายครั้งแล้วสติปัญญาต่างกับความรู้ยังไงสติปัญญากับความรู้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหม
มันเป็นญาติสนิทกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นคนเดียวกันความรู้คือข้อมูลนะแต่สติปัญญาเป็นการเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เรามีความรู้เรื่องโอเคคุณแหลมมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบเสียงอะไรพวกนี้นั่นคือความรู้แต่สติปัญญาก็คือต้องเอามาใช้บทนี้ต้องใช้แบบนี้แต่อีกบทนึงต้องใช้อีกแบบนึงอีกบทนึงต้องใช้อีกแบบนึงอีกบทนึงใช้อีกแบบนึงนั่นคือสติปัญญาถ้ามีความรู้เรียนมาจบปัญญาเอกอาจจะไม่มีสติปัญญาที่เอาไปใช้เมื่อวานนี้คุยกับลูกสาวคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ที่สอนเก่งเป็นอาจารย์ที่ไม่จบด็อกเตอร์และอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์สอนไม่รู้เรื่องเลยใช่ใช่ไหมเป็นความจริงทั่วโลกนะยิ่งรู้มากยิ่งสื่อกับคนธรรมดาไม่ได้นะเป็นเพราะพวกเรายังไม่ถึงระดับนั้นเลยไม่เข้าใจนะถ้าเราถึงระดับนั้นเราจะเข้าใจนะการสำแดงของพระเจ้าเป็นความเข้าใจเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะบอกเราเป็นการทำให้เราเข้าใจความล้ำลึกในหนังสือเอเฟซัสจะมีคำว่าความล้ำลึกอยู่นะครับความล้ำลึกในความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์พูดถึงเราไม่สามารถมนุษย์ธรรมดาจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งของเรื่องราวของพระเจ้าได้เว้นแต่พระวิญญาณจะช่วยเราไม่นานมานี้มีการเขียนบทความว่าใช้สติปัญญาอย่างเดียวสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้แล้วเขียนมาเพื่อต่อต้านบิลจอห์นสันที่บอกว่าต้องฟังเสียงพระเจ้าด้วยต้องให้พระวิญญาณช่วยด้วยแล้วผมเปิดพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เขาอ่าน1โครินธ์บทที่2ผมอ่านข้อ12ถึงข้อ14ให้เขาเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายเรื่องฝ่ายวิญญาณให้แก่คนฝ่ายวิญญาณแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณนะครับจุดประสงค์ของคำอธิษฐานของเปาโลในตรงนี้ที่ว่าให้มีวิญญาณแห่งสติปัญญาและการสำแดงจุดประสงค์เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์แต่ถ้าพี่น้องไปอ่านพระคัมภีร์ NIV นะครับจะบอกว่า know him betterรู้จักพระองค์ดีขึ้นKnow him more completely รู้จักพระองค์ครบถ้วนมากขึ้นเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของเปาโลคือขอพระเจ้าให้สติปัญญาและการเปิดเผยเพื่อพี่น้องที่เอเฟซัสจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นคำอธิษฐานของเราต่อคนไม่มีปัญหาคืออะไรอธิษฐานให้เขามีสติปัญญาและการเปิดเผยของพระเจ้าให้เขารู้จักพระเจ้ามากขึ้นดีขึ้นใช่ไหมใช่นะอยากเข้าใจว่าคนที่เชื่อพระเจ้ามากและมีความรักต่อธรรมิกชนมากรู้เรื่องพระเจ้าครบถ้วน 100% แล้วไม่มีใครรู้จักพระเจ้าครบถ้วน 100% พระเจ้าเกินความเข้าใจของเราอย่างมากเราอาจจะรู้จักพระเจ้ามากกว่าอีกคนหนึ่งเฉย
แต่ว่าไม่ใช่รู้จักพระเจ้าจนไม่มีอะไรจะรู้ละเกี่ยวกับพระเจ้าพระองค์แค่ขยับนิดเดียวผมรู้ละพระเจ้าจะทำอะไรไม่มีแบบนั้นนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เราคาดไม่ถึงจำไว้เสมอว่าถ้าพระเจ้าที่คุณคาดถึงแค่พระองค์ขยับนิดเดียวผมรู้แล้วพระองค์จะทำอะไรอันนั้นไม่ใช่พระเจ้าในพระคัมภีร์นะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเราอ่านคำอธิษฐานของเปาโลในตอนนี้นะครับเราจะพบว่าเดี๋ยวเราอ่านต่อเราจะพบว่าเปาโลอธิษฐานให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยๆไม่ได้ให้ทำอะไรนะให้รู้เฉยๆแต่ผมอยากย้ำว่าความรู้ของคนฮิบรูเป็นความรู้ที่มีผลต่อชีวิตคนรู้ความรู้ของคนกรีกซึ่งระบบการศึกษาของไทยหรือระบบการศึกษาของโลกส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ความรู้ของคนกรีกก็คือว่ารู้แล้วไม่มีผลต่อชีวิตก็ได้รู้ไปอย่างนั้นแต่ความรู้ที่คนฮิบรูมีเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และเป็นความรู้ที่นำไปสู่ประสบการณ์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์เราบอกว่ารู้จักพระเจ้าหมายถึงมีการคุยกันบ้างมีการใช้เวลากันบ้างมีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยเราเป็นความรู้แบบนั้นไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าเปาโลเขียนคำอธิษฐานของท่านออกมาแบบนี้ว่าเป็นความรู้แต่ว่ามันแฝงเอาไว้ว่าไม่ใช่ความรู้เฉยๆนานๆผมจะอ้างภาษากรีกนะฮะทนนิดหนึ่งผมไม่ชอบอ้างภาษากรีกแต่คำที่นี่Epignosis เนี่ยเป็นภาษากรีกที่หมายถึงเป็นความครบถ้วนของความรู้ที่ได้มาจากการมีประสบการณ์ส่วนตัวคำว่ารู้จักพระองค์ที่นี่เป็นคำที่รู้จักพระองค์ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานให้คนนี้ว่ายังไงคนที่มีความเชื่อมากและมีความรักมากเราอธิษฐานให้เขามีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้ามากขึ้นโอเคนะโอเคนะอธิษฐานให้เขามีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้ามากขึ้นขอวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยเพื่อเขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเพราะอะไรเพราะบางทีมีประสบการณ์แล้วไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องการสติปัญญาและการเปิดเผยของพระเจ้าเพื่อจะอธิบายความหมายของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเราเห็นกุหลาบไม่มีเราเห็นดอกไม้ดอกเดียวกันนะครับแต่เราตีความหมายไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าคุณเห็นกุหลาบดอกหนึ่งคุณตีความหมายอะไรคุณคิดอะไรแต่ถ้าคุณใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณจะคิดถึงพระองค์ผู้ทรงสร้างกุหลาบดอกนี้ประณีตสวยงามพระองค์ให้กลิ่นแบบนี้ต่างกับอีกดอกหนึ่งพระองค์ทำสร้างกุหลาบมาหลายสีหลายขนาดหลายแบบคุณจะตีความหมายแบบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปาโลอธิษฐานเพื่อว่าคุณจะตีความหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยสติปัญญาและการเปิดเผยของพระเจ้าให้พระเจ้าเปิดเผยว่ากุหลาบนี้มีอะไรหรือพวกคุณเห็นกุหลาบแล้วก็กูหลับแปลไม่ได้มึงภาษาอังกฤษเป็นใช่ไหมบางคนเป็นนะเห็นกูหลาบแล้วก็กูหลับขอโทษด้วยครับคนแปลข้อ18
ข้อ18เมื่อกี้เปาโลอธิษฐานให้ได้รับวิญญาณของสติปัญญาและการสำแดงแต่พอมาถึงข้อ18เนี่ยคำอธิษฐานเปลี่ยนไปนะครับขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้เปาโลอธิษฐานให้ตาใจสว่างขึ้นเพื่อจะรู้3อย่างเดี๋ยวเราจะดูทีละอย่างแต่ว่าคำว่าใจนะครับคำว่าใจในพระคัมภีร์หมายถึงสมองหมายถึงความคิดหมายถึงการเลือกที่จะทำอะไรต่างๆเลือกที่จะทำดีทำชั่วนะครับหมายถึงความรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าใจรวมหลายอย่างอยู่พร้อมๆกันเป็นความรู้สึกเป็นความคิดแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่จะทำอันนี้ทำอันนั้นนะโดยเฉพาะศีลธรรมอาจารย์เปาโลอธิษฐานให้ใจตรงเนี้ยให้ความรู้สึกตรงนี้ให้ความคิดตรงนี้ให้การเลือกที่จะทำดีทำชั่วตรงนี้เนี่ยสว่างขึ้นคำว่าสว่างในที่นี้หมายถึงมีความเข้าใจมากขึ้นเปาโลอธิษฐานให้เกิดความเข้าใจมีคนหนึ่งเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเราพยายามที่จะทำความเข้าใจสิ่งนู้นสิ่งนี้จนกระทั่งมาถึงอาห้ารู้จักคำว่าอาห้าไหมรู้จักไหมอาห้าไม่รู้ใช่ไหมแปลว่าอะไรเป็นเพราะพวกคุณยังไม่ถึงระดับปัญญาเอกอาห้าแปลว่าเข้าใจแล้วฝรั่งนะครับฝรั่งอ๋อฮะอาห้าอย่างเงี้ยอ๋อลูกจีนต้องอ๋อสีใช่ไหมเอามาสีมาถึงจุดหนึ่งที่แบบเราเข้าใจเปาโลอธิษฐานที่มาถึงจุดที่สว่างขึ้นก็คือปิ๊งเข้าใจละนะเข้าใจใน3อย่างนะเข้าใจใน3อย่างในความเข้าใจนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่พระวิญญาณทรงนำนะครับเป็นความเข้าใจที่พระวิญญาณทรงนำให้คนนี้รู้ว่าพระเจ้ามีอะไรให้สำหรับเขานะเป็นความเข้าใจที่เกิดมาจากภายในที่พระวิญญาณเป็นผู้ให้ทำให้ผู้เชื่อคนนี้รู้ถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเขาขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้าประทานนี่คือสิ่งที่มีนะอันที่หนึ่งความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านอันที่สองและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรและอันที่สามและรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นที่เหลือเป็นคำอธิบายฤทธานุภาพดีนะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือให้มีความเข้าใจให้อาห่าถึงความหวังที่มีในพระเยซูคริสต์นะความหวังนะความหวังนี้คือความมั่นใจความเชื่อความไว้ใจว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นเป็นความมั่นใจเป็นความเชื่อเป็นความไว้ใจว่ามีสิ่งดีเกิดขึ้นเป็นอาห่าว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของคุณเป็นความตื่นเต้นถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เป็น eternal perspective
เป็นความหวังถึงนิรันดรสิ่งที่พระเจ้าเตรียมสำหรับเขาผมเคยเทศนาถ้าจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องต้องเริ่มต้นด้วยการติดกระดุมเม็ดสุดท้ายก่อนทุกคนบอกว่าถ้าจะติดไม่ให้มันเหลื่อมกันต้องติดเม็ดแรกก่อนใช่ไหมผมบอกว่าถ้าจะทำให้ถูกต้องต้องติดกระดุมเม็ดสุดท้ายก่อนคุณต้องมองจากนิรันดรแล้วย้อนกลับมาคุณอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นที่นิรันดรแล้วคุณดำเนินชีวิตตามนั้นเพราะฉะนั้นไปติดกระดุมเม็ดสุดท้ายก่อนถ้าเม็ดสุดท้ายตรงเม็ดแรกก็ตรงเหมือนกันคนอื่นเขาติดเม็ดแรกตรงเม็ดสุดท้ายก็จะตรงแต่ผมขอติดเม็ดสุดท้ายก่อนเราเม็ดแรกจะตรง Eternal Perspective คุณมีมุมมองจากนิรันดรความหวังอะไรที่พระเจ้าให้กับคุณนะครับความหวังอะไรที่พระเจ้าให้กับคุณความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายการทรงเรียกนะครับแต่พี่น้องไปดูการทรงเรียกที่เกิดแล้ว2ติโมธีบท1ข้อ7และข้อ9 2ติโมธีบท1ข้อ9เป็นการทรงเรียกที่เกิดแล้วในอดีตเสร็จแล้วมีการทรงเรียกที่กำลังดำเนินอยู่1เทสโลนิกาบท2ข้อ12 1เทสโลนิกาบท2ข้อ12และบท5ข้อ24และพูดถึงความหวังในอนาคตติตัสบทที่2ข้อ13นะครับพูดถึงความหวังภาษาอังกฤษเรียกว่า the blessed hope การเสด็จกลับมาของพระเยซูนะเพราะฉะนั้นนั่นคืออันที่หนึ่งนะความหวังในการทรงเรียกอันที่สองมรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์มรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์เราจะมีมรดกพี่น้องดีใจไหมจะรับมรดกมรดกนี้เป็นทุกสิ่งที่พระเจ้ามีจะเป็นของเราคุณจะเป็นทายาทรับมรดกร่วมกับพระเยซูคริสต์ในที่นี้เปาโลอธิบายคำว่ามรดกตรงนี้ว่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็คำว่าบริบูรณ์นะครับเป็นมรดกที่มีศักดิ์ศรีและบริบูรณ์เพียงไรแปลว่ามีเยอะมากใครที่รู้สึกว่าจนนะครับขออธิษฐานให้พระเจ้าเห็นมรดกที่มีศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมสำหรับคุณชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้สั้นมากที่คราวที่แล้วผมเปรียบเทียบว่าเหมือนกับที่ฟรานซิสชานเอาเชือกเส้นยาวมากเลยแล้วตรงข้างหน้านิดเดียวแล้วบอกว่าตรงข้างหน้านี้คือชีวิตของเราในโลกนี้แล้วเราก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนต้นของชีวิตทำงานหนักมากเพื่อจะเตรียมสำหรับตอนท้ายของชีวิตจะได้อยู่อย่างมีความสุขแต่จริงๆแล้วนี่สั้นเทียบกับเชือกที่ยาวไปอีกเป็นกิโลเลยเราไม่ได้เตรียมขอพระเจ้าช่วยเรานะครับช่วยเราที่เราจะรู้ถึงมรดกอันมีศักดิ์ศรีและจดจ่อที่นั่นเพื่อเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้เตรียมตัวสำหรับชีวิตที่ในโลกนี้ตอนแก่ไม่ต้องอยู่ลำบากแต่พอละไม่ต้องมีเยอะจนไปถึงลูกหลานอีก20รุ่นหลายคนนี่เตรียมเงินพอสำหรับลูกหลานอีก20รุ่นไม่ต้องบางคนนี่ตายก็ตายนะอยู่ดีๆปึ้งตายยังทำงานที่หาเงินไม่เสร็จเลยตายแล้วไม่ได้ใช้เลยมรดกนี้ยิ่งใหญ่มรดกนี้มีมากจดจ่อที่นั่นแต่ตัวที่เปาโลอยากจะให้เรารู้จริงๆคือข้อที่3สิ่งที่3ที่ขอข้อ19รู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อ
ป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการทำกิจอันอนุภาพและทรงพลังของพระองค์ผมอยากจะบอกว่าไปสวรรค์ผมจะไปคุยกับเปาโลพี่น้องไม่มีปัญหากับเปาโลไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าฟังผมวันนี้แล้วท่านอาจจะมีปัญหากับเปาโลคือทำไมเปาโลต้องเขียนให้มันเข้าใจยากจดหมายหรือผมรู้สึกว่าเปาโลนี่คือเข้าใจยากสุดละไม่ท่านสับสนก็ผมสับสนเข้าใจยากที่นี่นะครับเป็นคำที่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของฤทธิ์เดชของพระเจ้าเยอะมากเลยมาอัดเอาไว้ที่นี่รู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อเป็นฤทธิ์เดชเดียวกันกับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังรู้ไหมใช้ 4-5 คำที่พูดถึงเป็นฤทธิ์เดชทั้งนั้นเป็นทั้งระเบิดเป็นทั้งอะไรทั้งหลายเยอะแยะอยู่ในนี้หมด4-5 คำเปาโลน่าจะบอกเราว่าผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแล้วเราจะได้รู้ว่ามันอธิบายไม่ได้แกชอบเอาคำยากๆเยอะๆมาถมใส่กันแล้วให้เราแปลแล้วเราแปลไม่ได้สิ่งที่เปาโลพยายามจะบอกก็คือว่าเป็นฤทธิ์อำนาจที่เยอะแยะไปหมดนะครับที่นี่ใช้คำว่าฤทธานุภาพสูงสุดของพระเจ้าในภาษาอังกฤษใช้ incomparably great power เป็นฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ที่เอาไปเทียบกับอะไรก็ไม่ได้เป็นฤทธานุภาพที่ unimaginable นึกไม่ออกนึกก็นึกไม่ออกนะครับยิ่งกว่าสตาร์วอร์นึกไม่ออกครับนึกไม่ออกแล้วเปาโลพยายามจะอธิบายให้เรารู้ว่านี่แหละสำหรับเราฤทธานุภาพมากมายยิ่งใหญ่เพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้นสิ่งที่สามที่เปาโลให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่มีความเชื่อเยอะก็คือให้เขาเข้าใจฤทธิ์เดชของพระเจ้าว่ามันเยอะจนเข้าใจไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจนะว่าผมพูดถึงอะไรให้เขาเข้าใจฤทธิ์เดชที่เข้าใจไม่ได้เยอะมากให้คนนี้เข้าใจคนนี้คือใครคนที่มีความเชื่อมากจนเปาโลชื่นชมเป็นคนที่มีความรักมากต่อคนอื่นเพราะฉะนั้นดีทั้งสองด้านนะกับพระเจ้าก็ดีกับมนุษย์ก็ดีแต่เปาโลบอกไม่พออธิษฐานให้เขามีความรู้ถึงความหวังที่พระเจ้าทรงเรียกเขามีความรู้ถึงมรดกมากมายมีบริบูรณ์เพียงใดและมีความรู้ถึงฤทธานุภาพเสร็จแล้วฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่นี้เปาโลยกฤทธานุภาพสูงสุดมาเป็นตัวอย่างเปาโลบอกอย่างนี้ว่าเป็นฤทธานุภาพเป็นฤทธิ์เดชเดียวกับที่กับการทำกิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระองค์ซึ่งทรงทำให้พระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรคสถานเอาแค่นี้เปาโลบอกว่าเป็นฤทธานุภาพสูงสุดและยกสองเหตุการณ์มาบอกว่าหนึ่งเป็นฤทธิ์เดชที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากตายและสองเป็นฤทธิ์เดชที่ทำให้เบลสกิตประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าฟื้นขึ้นมาจากตายชนะความตายและขึ้นไปอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นตำแหน่งสูงสุดนี่คือฤทธิ์เดชที่อยู่กับคุณพอไหมฤทธิ์เดชนี้พอไหมพอไม่พอพอนะพอสำหรับทุกอย่างเป็นฤทธิ์เดชที่ทำให้พระเยซูฟื้นผมอยากจะบอกว่าฤทธิ์เดชที่ทำให้พระเยซูฟื้นเนี่ยเป็นฤทธิ์เดชที่มากกว่าฤทธิ์เดชที่ทำให้คนอื่นฟื้นฟังผมเข้าใจไหม
ทำไมมนุษย์ตายแรกสุดเลยมนุษย์ตายเพราะมนุษย์ทำบาปนะบาปของอาดามผมตายในบาปของผมคุณตายในบาปของคุณแต่พระเยซูคริสต์ตายในบาปของทุกคนเพราะฉะนั้นฤทธิ์เดชที่ทำให้พระเยซูฟื้นต้องเป็นฤทธิ์เดชที่เยอะกว่าฤทธิ์เดชที่ทำให้คุณและผมฟื้นที่ทำให้ลาซารัสฟื้นทำให้คนในยุคนี้ฟื้นเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลถ้ามีฤทธิ์เดชพระคัมภีร์บอกว่าศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายถ้าปราบความตายแล้วปราบหมดแล้วแล้วเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาฤทธิ์เดชนี้แหละที่ทำให้มงฟื้นขึ้นมาอยู่กับเราให้โอกาสครั้งที่สองฤทธิ์เดชที่ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาอยู่กับเราครั้งแรกสอบตกนะเนี่ยพอไหมพอไหมพอสำหรับปัญหาของเราไหมพอสำหรับที่จะเดินต่อไหมพอสำหรับความหวังไหมพอสำหรับรับมรดกไหมพอสำหรับเผชิญสิ่งที่เราจะเจอไหมพอเหลือด้วยเหลือแบ่งให้คนอื่นเหลือฟื้นจากตายและประทับเบื้องขวาแล้วมีคำขยายเยอะแยะนะครับเราอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะดูคำขยายแต่เราจะดูที่นี่บ้างนะครับประทับเบื้องขวาผาดในสวรรคสถานข้อ21สูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองฉบับนี้เป็นผีหมดเลยนะครับฉบับเก่าที่เราใช้เป็นเทพผู้ครองอะไรพวกนั้นแต่นี่ฉบับนี้เป็นผีหมดสูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยโอเคคำว่านามคำว่านามก่อนคำว่านามรวมทั้งหมดของคนคนนั้นนะครับถ้านามของพระเยซูคริสต์สูงเหนือกว่าทุกนามในยุคนี้และในยุคที่จะมาถึงด้วยแสดงว่าพระองค์เหนือกว่ามีสิทธิอำนาจมากกว่าทรงพระสิริสูงกว่าทุกอย่างสิ่งที่เปาโลพูดถึงก็คือพอพระองค์ประทับอยู่บนสวรรค์เบื้องขวาพัดของพระเจ้าพระองค์เหนือกว่าวิญญาณทุกตัวเหนือกว่าทูตสวรรค์ทั้งหมดเหนือกว่าทุกชื่อทุกคนที่จะอยู่ในยุคนั้นและที่จะตามมาสูงสุดละสูงสุดละแต่ที่น่าสนใจต่อมาก็คือว่าพระองค์พระเจ้านะครับข้อ22พระเจ้าทรงปราบสิ่งสารพัดไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆสิ่ง okay. ที่นี่เราจะเห็นพระองค์ประทับอยู่ในที่สูงใช่ไหมเสร็จแล้วพระเจ้าปราบทุกอย่างมาไว้ใต้พระบาทดูพระบาทตัวเองสิใต้พระบาทนะครับของพระคริสต์แล้วประทานคริสตจักรประทานพระคริสต์ให้แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้าเหนือทุกๆสิ่งนะให้พระองค์เป็นผู้ที่อยู่เหนือคริสตจักรและที่นี่ข้อ23คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์ก็คืออะไรฤทธิ์เดชอันนี้ให้พระเยซูฟื้นและขึ้นไปสวรรค์สูงเหนือกว่าทุกพูดผีและก็ทุกนามในยุคนี้และในยุคหน้าและพระเจ้าปราบทุกอย่างไว้ใต้พระบาทพระเยซูคริสต์และให้พระเยซูคริสต์แก่คริสตจักรและคริสตจักรเป็นพระกายพระองค์เป็นศีรษะคริสตจักรเป็นพระกายคริสตจักรเหยียบบนทุกสิ่งและตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าข้อสุดท้ายตอนสุดท้ายคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ตรงนี้แปลยากมากนะครับความบริบูรณ์ของพระองค์เราทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าแปลยาก
ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์เหมือนกับพระเจ้าจะรวบรวมทุกสิ่งไว้ในคริสตจักรและพระคริสต์สูงสุดโอเคคำอธิษฐานของเปาโลคือให้เรามีวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยของพระเจ้าเพื่อจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราอธิษฐานให้เรารู้3สิ่งคือความหวังของการทรงเรียกมรดกและฤทธานุภาพพี่น้องจดจ่อที่ความหวังมรดกและฤทธานุภาพนะอธิษฐานเผื่อคนที่คุณอยากอธิษฐานเผื่อนั้นนะคริสตจักรไม่ใช่เป็นสถาบันแต่เป็นเรียกว่าอะไรorganism ใครช่วยผมหน่อยมีชีวิตเป็นว่ามีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตนะไม่ได้เป็นสถาบันไม่ได้เป็นอาคารไม่ได้เป็นตึกนะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นความสัมพันธ์แล้วก็คริสตจักรอยู่และมีบทบาทในการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นจากตายถ้าคริสตจักรมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นจากตายคริสตจักรจะสามารถทำหน้าที่ของคริสตจักรคริสตจักรจะเกิดผลต่อเมื่อมีความสัมพันธ์คริสตจักรจะเกิดผลต่อเมื่อเป็นพระกายของพระองค์การเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์คือการที่ให้พระองค์เป็นผู้ตัดสินให้พระองค์เป็นศีรษะถ้าคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์พระองค์เป็นศีรษะคริสตจักรจะสำแดงพระเยซูคริสต์ให้กับโลกถ้าคริสตจักรไม่ได้สำแดงพระเยซูคริสต์ให้กับโลกแสดงว่าพระคริสต์ไม่ได้เป็นศีรษะและคริสตจักรจะสำแดงพระเยซูคริสต์ให้กับโลกต่อเมื่อคริสตจักรเต็มไปด้วยพระคริสต์เต็มไปด้วยพระคริสต์และเต็มไปด้วยของประทานของพระคริสต์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความหวังมีมรดกมีฤทธิ์เดชอย่างนี้เราควรจะเป็นคริสตจักรที่มีพระคริสต์เป็นศีรษะและมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์พี่น้องผมอยากให้เราจบทางนี้ผมอยากให้คุณอธิษฐานเผื่อคนคนหนึ่งใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามีความเชื่อมากมีความรักมากอธิษฐานให้กับเขาไม่ได้ให้คุณอธิษฐานเผื่อตัวเองนะให้คุณอธิษฐานเผื่อคนอื่นให้เราอธิษฐานผมอยากให้คุณเอ่ยชื่อเขากับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อได้ยินถึงความเชื่อและความรักของเขาและอธิษฐานให้เขามีวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยและที่เขาจะรู้ถึงความหวังมรดกและฤทธิ์เดชที่มีในพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานแล้วครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนคนนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อความรักของเขาและอธิษฐานที่เขาจะมีวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยของพระเจ้าเพื่อเขาจะรู้จักพระเยซูคริสต์ดีขึ้นมากขึ้นครบถ้วนมากขึ้นและอธิษฐานที่เขาจะรู้ถึงความหวังมรดกและฤทธิ์เดชที่พระเจ้ามีสำหรับเขาและรู้ว่าฤทธิ์เดชอันมหันต์นี้เป็นฤทธิ์เดชที่ทำให้พระคริสต์ฟื้นจากตายประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและที่พระองค์สูงยิ่งเหนือนามทั้งปวงแล้วที่พระองค์เป็นผู้ที่จะมีสิ่งสารพัดอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์จะเป็นศีรษะของคริสตจักรและคริสตจักรจะสำแดงพระเยซูคริสต์ให้กับโลกนี้พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับผู้เชื่อที่มีความเชื่อในพระองค์และที่มีความรักต่อธรรมิกชนทั้งหมด
พระองค์ประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและความการสำแดงเพื่อเขาจะรู้จักพระองค์ยิ่งกว่าที่เขาได้รู้จักพระองค์ขอความหวังมรดกและฤทธิ์เดชที่พระองค์มีไว้นั้นเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจและกลายเป็นสิ่งที่เขามีประสบการณ์และกลายเป็นสิ่งที่นำเขาไปสู่ประสบการณ์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ในนามพระคริสต์เจ้า